อันนี้คือคอนเซปที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปที่หลายๆคนไม่สังเกตนะแต่มันอยู่ตรงหน้าทุกวันเนาะคลีนทราฟฟิกคืออะไรนะครับว่าก็คือว่ามันคือถนนโล่งๆที่รถเนี่ยสามารถวิ่งผ่านไปได้ไง่ายๆนะครับเราจะเรียกมันว่าคลีนทราฟฟิกนะแต่ถ้าเปรียบกับในเชิงของ Forex มันคืออะไรครับ มันคือโซนโล่งๆที่ราคาเนี่ยสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่ายๆครับคีนทัฟฟิกก็เปรียบเสมือนกับว่าถนนมันต้องโล่งอ่ะแล้วไฟเขียวตลอดทางเลยถามว่าเราขับสองรอกิโมตรต่อชั่วโมงได้ไหมได้ครับเพราะมันโล่งจัดเลยเหมือนกันครับคีนฟอเร็กคีนทัฟฟิกในฟอเร็กก็เหมือนกันครับโซนโล่งๆที่ราคาสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่ายนะครับเกิดขึ้นประจําแต่หลายคนไม่สังเกตถามว่ามันคือยังไงครับตรงนี้ผมถามว่า จุดเนี้ยพี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันมีโซนหนึ่งที่มันสวยๆโลง่โลงๆเพียวๆเวท่ๆง่ายๆมีไหมฮะถ้าเห็นพิมพ์หนึ่งไม่เห็นพิมพ์สองครับเห็นพิมพ์หนึ่งไม่เห็นพิมพ์สองมันเป็นโซนที่แบบสวยๆโลง่โลงๆเปรียบเสมือนถนนเส้นหนึ่งที่ไม่มีลูกระนาดไม่มีก้อนหินไม่มีอะไรเลยนะฮะเฉลยให้จุดไหนฮะนี่เห็นไหม ตอนมันวิ่งลงมาครับมันลงได้ง่ายให้จําไว้เลยนะว่าตรงนี้แหละคือคลีนทราฟิกถ้ามันลงง่ายเดี๋ยวตอนมันขึ้นมันขึ้นได้ง่ายแบบนี้นี่คือมันลงนะถ้ามันลงง่ายตอนมันขึ้นมันจะขึ้นได้ง่ายครับแต่ถ้ามันขึ้นง่ายตอนมันลงมันจะลงได้ง่ายครับนี่เราจะเรียกมันว่าคลีนทราฟิกคลีนทราฟิกแบบนี้นะครับนี่คือคอนเซปที่เกิดขึ้นประจำถามว่ารู้เพื่ออะไร รู้เพื่อเราสามารถเข้าเทรดได้วันนี้ทองคําก็มีคลีนทราฟิกนะครับ GJ ก็มีคลีนทราฟิกเหมือนกันนะนั่นเองวันนี้นะวันที่9มกราคมนะครับคลีนทราฟิกมาดูฝั่งขาลงบ้างแบบนี้ผมถามว่า A B หรือ C โซนไหนคือคลีนทราฟิกครับ A B หรือ C ครับคำตอบคือ C ถูกต้อง นะครับเพราะอะไรครับโอ้โทษทีฮะเพราะว่าเห็นไหมครับมันขึ้นได้ง่ายถูกไหมมันผมจะเอาแค่นี้นะผมจะไม่ไปยุ่งกับตรงนี้แล้วนะฮะเพราะว่ามันติดแนวนรับเอาแค่โซนที่มันโลง่ลงๆที่มันยังไม่เล่นนะฮะเนี่ยโซนที่มันไม่ได้เล่นคือโซนนี้ครับนี่ถือว่าตรงนี้คือคีดาวฟิกเดี๋ยวดูสิ่งที่มันทานะครับปึ๊บ,บแลรวปึ๊บนะนี่คือบอกว่าการาฟจริง,รงๆทรงแบบนี้ถ้าคุณพี่ไปเปิดการาฟดูคู่ๆตอนนี้สิ่งที่ผมพูด จะเห็นนะยังไงก็เห็นผมกล้าพูดยังไงก็ต้องเห็นเพราะว่าคลีนทัฟฟิกเกิดขึ้นประจําแต่เราไม่สังเกตในหนึ่งเดือนนะผมกล้าพูดว่ามันเกิดขึ้นในหนึ่งคู่เงินนะเกิดขึ้นทุกวันในหนึ่งเดือนนะเกิดขึ้นทุกวันประมาณนั้นเลยนะครับตัวนี้คลีนทัฟฟิกครับเราจะเห็นว่ามันมีอะไรขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายแบบนี้กับตัวลงเห็นไหมย ทีนี้มันก็จะกลายไปเลยก,กลายเป็น clean t r a f f i อีกนะครับฉะนั้นมันก็ต้องกลับตัวขึ้น,นง่ายเหมือนเดิมแต่มันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับก็คือว่า clean t r a f f i เนี่ยตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะมันจะใช้ได้แค่ครั้งที่1และครั้งที่2ไอ้เจ้าครั้งที่3เนี่ยบางครั้งนะฮะมันขึ้นได้แบบนี้ก็จริงแต่บางครั้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้ครับ มันจะแบบนี้แหละแต่มันจะกระตุกกระตักหน่อยมันจะมีแบบมีการกลับตัวลงมีการวิ่งขึ้นมีการกลับตัวลงอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไม่สามารถคลนาฟิกต่อเนื่องได้ครับลองนึกภาพดูนะเฮ้ยไอ้นี้ฉันขึ้นง่ายเดี๋ยวฉันลงง่ายพอฉันลงง่ายเสร็จเอ้าฉันขึ้นง่ายต่อฉันลงง่ายอีกกลายเป็นว่าโซนนี้กลายเป็นโซนที่กราฟวิ่งลงโล่งเลยไม่ใช่ครับชีวิตจริงไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้ามันลงง่าย ถ้ามันขึ้นง่ายลงง่ายขึ้นง่ายลงง่ายมันก็จะไปเรื่อยๆครับจะกลายเป็นว่าช่องว่างราคาตรงนี้เป็นจุดที่ใครก็สามารถเทรดได้เพราะอะไรเอ้านี่ไงขึ้นง่ายเดี๋ยวฉันลงง่ายลงง่ายเดี๋ยวฉันขึ้นง่ายขึ้นง่ายฉันลงง่ายไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ผมสังเกตมาก็คือว่ามันจะได้ส่วนใหญ่เราใช้คําว่าส่วนใหญ่นะมันจะประมาณครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวจุดเริ่มต้นทำาคลีนรทราฟิกจุดแรกหน้าที่ของเราคือหาโอกาสเล่นครั้งที่สองจุดนี้ แค่นั้นจบนะครับแต่ถ้าเปิดมาแล้วเฮ้ย <c oughs> เอ้านี่ไงมนไปละครั้งที่หนึ่งไปแล้วครั้งที่สองไปแล้วถ้าเราจะมาเล่นครั้งที่สามตรงกรอดเนี่ย <c oughs> เราควรช่างใจไว้หน่อยว่าเออมันอาจจะไม่ได้ไปสวยหรูนะนะครับอาจจะมีการกระตุกกระตักนิดนึงอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ไปแบบนี้ได้เหมือนกันก็มีนะครับบางครั้งก็เป็นแบบนี้ก็มีนนเนาะเพราะน,นั้นให้จำไว้เลยว่าเราควรเล่นครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันสร้างเราควรเล่นครั้งที่สองนะครับ ครั้งที่สามถ้ามันยังมาอีกช่างใจไว้ก่อนเล่นได้ไหมได้แต่ต้องช่างใจไว้ด้วยว่าเฮ้ยอาจจะไม,อจจะไม่อาจจะไม่ขึ้นง่ายนะครับแบบนี้ตรงนี้ครับเนี่ยครั้งที่หนึ่งมันสร้างไว้แล้วนะถือว่าอะไรครับเรารอเล่นเมื่อกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาโซนนี้ได้มันจะขึ้นง่ายเลยครับเพราะอะไรเพราะมันโลง่งนะครับแต่ถ้าสมมติเราสังเกตเลยเฮ้ยซ้ายมือเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับมันจะมีทรงนี้มาอีกนี่เดีย๋ยวผมวาดเพิ่มมา ออถ้าก่อนหน้านั้นมันมีทรงนี้มาแล้วครับมันจะกลายเป็นว่าอะไรมันจะกลายเป็นว่าไออันเนี้ยมันคือจุดที่มันสร้างขอ <c oughs> อภัยนะฮะจุดนี้คือจุดที่มันสร้างจุดนี้คือจุดที่มันลงเพราะนั้นนี้คืออะไรครับอันนี้คือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถ้ามันกลับขึ้นมาอีกครั้งที่สามตรงจุดเนี้ยเราต้องช่างใจแล้วนะว่ามันจะไม่เวิร์กก็ได้ตรงนี้คอนเซป t นี้เข้าใจไหมที่ผมสื่อถ้าเข้าใจพิมพ์สามไม่เข้าใจพิมพ์สี่ครับ สามคือเข้าใจสี่คือไม่เข้าใจนะเพราะบางท่านถามผมว่าโค้ชแล้วมันคือต้องดูยังไงว่าเว็บที่หนึ่งเว็บสองคือประมาณนี้แหละนะครับเนาะทีนี้ตรงนี้ครับมันกลายเป็นทีทราฟิกใช่ไหมนี่ครับลีนทราฟิกนะครับข้อควรระวังของมันก็คือว่ายิ่งใกล้เท่ากับดี ไกลเท่ากับไม่ดีแต่เล่นได้เล่นได้แต่ไม่ดีนะฮะได้แต่ไม่ดีใกล้แต่ดีหมายความว่าอะไรครับย้อนกลับมาคลีนทัฟฟิกใกล้ๆแบบนี้ครับจะเห็นว่าอ๋อไอคลีนทัฟฟิกมันอยู่แค่นี้จังหวะที่มันจะวิ่งลงเฮ้ยมันลงง่ายมันใกล้ไม่ได้ไกลกันมากหมายถึงว่าช่องว่างของไอตรงเนี้ยนะครับระยะห่างจากคลีนตรงนี้ถึงคลีนตรงเนี้ยไม่ได้ไกลกันมากแต่ตรงนี้ครับ จะเห็นว่าโอ้โหนี่นะมันไกลามากครับคลีนทัฟฟิกอยู่นี่การาฟลงไปเล่นโซนนี้เป็นแบบหลายวันมากนะครับกว่าจะกลับขึ้นมาเนี่ยคลีนทัฟฟิกอยู่ไกลไหมฮะไกลไหมไกลมากให้จําไว้เลยว่ายิ่งไกลยิ่งดีถ้าไกลขนาดนี้มันอาจจะแบบเฮ้ยมันจ,จะลืมไปแล้วว่ามันเคยมีคลีนทัฟฟิกก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยแต่ถามว่ามันขึ้นได้ไหมมันก็ขึ้นได้แต่เห็นว่าอะไรฮะมันไม่ได้ง่ายนะมันมีการรีเทสโซนทีหนึ่งด้วยเห็นไหมครับ สุดท้ายมันก็ขึ้นได้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันไกลเกินนะครับยิ่งใกลยิ่งดียิ่งไกลยิ่งดีนะครับอันนี้คือไกลไปเห็นไหมอันนี้คียซะว่ามันคือทางเฟรมสามสิบนาทีเนาะทั้งหมดเนี่ยมีกี่แท่งตีไปประมาณห้าสิบแท่งหารสองก็ยี่ห้าชั่วโมงวันหนึ่งนะฮะกราฟลงไป้ส่โซน,นี้วันหนึ่งคลีนทัฟฟิกห่างไปวันหนึ่งไกลมากในะทางกับการคลีนทัฟฟิกตรงนี้ห่างไปกี่นาทีเองครับประมาณสามสี่ชั่วโมงเองเล่นง่ายกว่าแบบนี้นะครับ นี่คือความแตกต่างนะคอนเซปต์ของกร f ฟิกมีประมาณนี้นะครับราคาจะทำรูปแบบเดิมๆซ้ำแล้ววนไปวนมาแบบนี้ฮะแท่งก่อนหน้าเป็นเช่นไรก็มีโอกาสแท่งหน้าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน,นครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าแบบนี้เราเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เทรนคือเทรนขาขึ้นถูกไหมฮะแท่งก่อนหน้าแท่งเนี้ยทำแนวรับแล้ว80%ใช่ไหมต้องขึ้นเป็นเทสไฮครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้น เราควรทําการเข้าบ่ายถูกไหมการาฟก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันโอกาสชนะ80%ไงอันนี้อาจจะเป็นโอกาสชนะ20%โอกาสแพ้ก็ได้ตรงเนี้ยนะครับทีนี้เราเห็นแล้วว่าแท่งนีเป็นแท่งแดงครับบางครั้งถ้าสังเกตนะพอเป็นแท่งแดงปุ๊บแท่งเดือบไปจะแดงด้วยครับเพราะอะไรแท่งก่อนหน้าเป็นเช่นไรแท่งเดืบไปจะเป็นเช่นนั้นครับโอกาสต้องใช้คําว่าโอกาสคีย์เวิร์ดของมันคือโอกาสนะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ย มันต้องเป็นใช้คําว่าโอกาสนะครับอย่างแน่แท่งนี้ยแดงอันนี้ต้องแดงตรงนี้แดงถัดไปก็ต้องแดงนะอันนี้แดงถัดไปก็ต้องแดงนะฮะอันนี้แดงถัดไปก็ต้องแดงแต่คีิดว์ดของมันคืออะไรครับโอกาสถูกไหมเพราะนั้นอาจจะเขียวก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้เขียวถ้ัดไปต้องเป็นอะไรครับเขียวแต่อาจจะแดงก็ได้ถามว่าเรารู้เพื่ออะไรคร้ดรู้เพื่อเราได้เขา้าใจอ๋อถ้าสมมติตาบใดที่ แท่งเนี้ยมันยังเขียวอยู่เราก็ยังลุ้นให้มันเขียวต่อได้นะครับแต่ก็ต้องรอกราฟเฉลยนั่นแหละใช้คําว่าส่วนใหญ่แล้วกันประมาณสัก80เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเนี้ยเห็นไหมมันเขียวมันก็เขียวต่อเขียวก็เขียวต่อนะครับพอแดงแล้วก็แดงต่อแดงแล้วก็แดงแดงต่อนะครับเขียวควรจะเขียวต่อแต่มันแดงนะครับแดงเสร็จก็แดงต่อแดงต่อแดงต่อเนาะให้รู้เพราะว่าอ๋ออย่างน้อยได้มีโอกาสลุ้นนะครับประมาณนั้นตอนนี้เขียวแล้วก็มีโอกาสจะเขียวต่อถูกไหม สังเกตเห็นากที่ผมโชว์ให้ดูมันคืออะไรครับโครงสร้างเทนขาลงนะโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมครับีนทัฟฟิกครับกลับมาทําไมผมถึงต้องให้ดูเมื่อกี้ครับเพราะว่านี่เราเห็นมันแดงใช่ไหมเป็นไปได้ไหมที่มันจะแดงต่อเป็นไปได้ครับบวกกับอะไรมีคกรีนทัฟฟิกเซลล์ได้ไหมอาจจะได้นะครับอาจจะได้ ลงต่อทำไมผมใช้คําว่าอาจจะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของราคามาไกลาจากโซนเกินซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมยังไม่ได้สอนนะครับเดี๋ยวสอนให้อันนี้ให้เกินไว้ก่อนเผื่อเราย้อนกลับมาดูในนาคตจะได้เข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างเทรดที่ผมใช้คลีน n ราฟิกย้ํานะครับว่าเทรดทั้งหมดนี้คือเทรดจริงแต่ว่าผมบันทึกมาจาก trading view เนาะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีโชว์ในเรื่องของกําไรขาดทุนนะครับเห็นไหมมีคลีน n ราฟิกนะครับกราฟได้ล,ลงได้ เห็นไหมมีคีย์ท a าฟิกนะครับกราฟเลยลงได้สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจ,จบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วๆๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสอบนคลิ้การ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อนสาชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับ <c oughs> ผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับ และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว,ว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ป ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาแล้วเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลต์อยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปนตะครับผมถึงประมาณหกสิเปตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลต์เขา8ปสิปอร์ซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเล แค่2ี่เราชนะตั้งแ80ดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอ,เองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี่ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึงสสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาบาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599าาบาทแล้วบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาผลราคา่างที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดยซ้ำเนาะหมื่นห้าสอมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะอยาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันละเทรดกันได้นั่นเอง ผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้คราบ่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารีเควสต์มาขอร้องผมเนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก ผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วน,นั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่7,509บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ Line ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมีด,ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีด,ด้วยนะผมหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่าสนใจ7 5 9 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะ ในแชทไลน์นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทาไมเพราะฉะนั้นลบกวนทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ย้ำขั้งสุดท้ายถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9บาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากทางรีวนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมานต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอัันนนนกก่าบ้าใหม็นะปปไปไ นะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องคงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับฟิปโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20่ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรร,รรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆลลออัวว่่่ผผยงนไคแ้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลอรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำผลได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่ยเนานะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเกกเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมมือออๆพิิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึปดนนครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอ็อกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็งูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนเห็ไ่่่คครรรบบบด้้ใแแตงลว คอร์สเซร์ฟนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นย้ำรบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ Li น์ไอดียแอดเอ็มเจตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโคดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนให้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้ทุกคนเนี้ย,ย,น,ยนนกััะครบ ก็ต้องถามเดนนุก็ได้นะผมว่าเราเสียเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงนี้ในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7 0 0 0ันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800พันรกาบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปลายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาเลยตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ